ตอนนี้อ๊อฟอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงที่เมืองเก่าสุโขทัยอยู่ตรงข้ามกับอุทยานสุโขทัยในนี้เขาก็จะเน้นเก็บพวกวัตถุโบราณโดยเฉพาะพระพุทธรูปโบราณต่างๆที่เขาขุดค้นพบที่นี่แล้วก็มีศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงท่านเป็นองค์ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาไทยขึ้นมาใช่ไหมที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์เอาเป็นว่าเอาเท่าที่เอาพอจำได้แล้วกันที่อ่านมาเอาเป็นว่าทำลายนิดนึงจริงๆมีก่อนสุโขทัยแต่เขาไม่ได้นับเมืองหลวงแห่งแรกก็เลยกลายเป็นสุโขทัยจริงๆมีก่อนหน้านั้นสุโขทัย200กว่าปีแล้วก็อยุธยา400กว่าปีแล้วก็มาปัจจุบันก็คือรัตนโกสินทร์อีกประมาณ250ปีรวมแล้วประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดตั้งแต่สุโขทัยนะก็คือ800ปีซึ่งสุโขทัยเริ่มต้นก็คือปีพ.ศ.1750โดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็คือพ่อของพ่อขุนรามคำแหงทีนี้เขาเริ่มนับสุโขทัยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกน่าจะเป็นเพราะว่าการประดิษฐ์อักษรไทยทำให้มีการบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ไม่งั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่นี่คืออะไรอะไรยังไงใช่ไหมแล้วราชวงศ์ของสุโขทัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ล่มสลายเพราะว่าถูกยึดครองแต่เป็นเชิงว่าช่วงท้ายๆคือหลังจากพ่อขุนรามมาแล้วก็มีลูกหลานถัดมาอีกหลายรุ่นมากแต่ช่วงท้ายๆอำนาจเริ่มเสื่อมลงประกอบกับว่ามีอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นมาซึ่งเรืองอำนาจเพราะว่ามีการค้าขายกับจีนมากคืออยุธยาเจริญแล้วก็มีการแต่งงานกันเท่าที่จำได้นะระหว่างเชื้อพระวงศ์ที่นี่กับของอยุธยาแต่ของที่นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเชื้อพระวงศ์รุ่นที่ไปแต่งกับอยุธยาองค์สุดท้ายก็คือรุ่นของพระนเรศวรคือราชวงศ์ที่เป็นเชื้อสายนะเขาไม่ได้บอกว่าพระนเรศวรมาจากสุโขทัยนะเป็นเชื้อสายมาจากที่นี่พอสิ้นสุดพระนเรศวรก็มีน้องชายพระนเรศวรพระเอกาทศรถแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือเปลี่ยนราชวงศ์แล้วคือยังเป็นอยุธยาอยู่แต่ว่าเหมือนโดนปฏิวัติภายในก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งแล้วฉะนั้นเชื้อทางด้านของสุโขทัยเนี่ยสิ้นสุดลงที่ตรงจุดนั้นเลยแปลกเนาะพระนเรศวรก็คือกอบกู้อยุธยาจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ต่อจากนั้นอีกแค่ไม่กี่รุ่นก็โดนเปลี่ยนราชวงศ์ไปไส้ในเปลี่ยนแต่ว่ายังคงเป็นอยุธยาอยู่เหมือนเดิมส่วนของทางนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเริ่มจะถูกทิ้งร้างประกอบกับว่ามีสงครามตั้งแต่รุ่นปู่ของพระนเรศวรเลยพระบรมไตรโลกนาถรุ่นพ่อพระมหาธรรมราชาทำให้สุโขทัยนี้อยู่ท่ามกลางสงครามของพม่า กับอยุธยาจนกระทั่งทรุดโทรมลงสุโขทัยเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามสังฆโลกเคยได้ยินใช่ไหมซึ่งเป็นสินค้าส่งออกไปที่จีนโดยที่อยุธยาเป็นพ่อค้าคนกลางแต่เนื่องจากสงครามทำให้การผลิตนั้นเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือสูญหายไปเลยเพราะว่าการสงครามถึงพระนเรศวรจะกอบกู้อยุธยากลับมาได้แต่ว่าทางสุโขทัยนี่คือเละเทะไปแล้วรวมทั้งอยุธยาก็เสียหายอย่างหนักมีการกวาดต้อนผู้คนจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือรวมถึงสุโขทัยไปอยู่อยุธยาก็ถือเป็นการจบสุโขทัยตั้งแต่ตอนนั้นก็คือถูกทิ้งร้างมานานมากจนกระทั่งรัตนโกสินทร์นี้ที่มีการเริ่มตั้งแต่ร.6มั้งเริ่มมีการฟื้นฟูเรื่องของสถาปัตยกรรมก็เลยกลับมาสำรวจโบราณสถานมีการขุดค้นพบอะไรหลังจากนั้นเท่านั้นเองแล้วทั้งหมดที่ออฟพูดมานี้ไม่ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ได้อยู่เลยเคยอ่านเคยฟังมาทั้งสิ้นเลยเราประวัติศาสตร์นอกตำราก็คือต้องไปหาเอาเองไม่ประวัติศาสตร์มันอยู่ในตำราแต่ว่าประวัติศาสตร์นอกพิพิธภัณฑ์อ๋อประวัติศาสตร์นอกพิพิธภัณฑ์ดูเอาเองจากภายนอกแล้วเข้าไปทำไมเมื่อกี้เข้าไปก็ไม่รู้มันมีอะไรไงก็เข้าไปก็แล้วข้างในมีอะไรเป็นวัตถุโบราณต่างๆที่เขาขุดค้นพบที่นี่พระพุทธรูปเครื่องถ้วยชามสังฆโลกต่างๆก็เก็บไว้ในนี้แล้วก็ศิลาจารึกของตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงตัวอักษรคือมันไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเดียวที่อักษรแบบนี้ไงมีภาษาขอมภาษาอะไรก็คืออักษรคล้ายๆกันอักษรล้านนาอะไรอย่างเงี้ยคือมีวิวัฒนาการจากที่เขียนดูไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งมาเป็นตัวอักษรภาษาไทยปัจจุบันส่วนตัวจิ๊กคิดว่าอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยมีวัดเกือบ20แห่งนะแค่พื้นที่แค่นี้แต่ที่จิ๊กสงสัยคือว่าวัดก็ต้องมีพระใช่ไหมในเนี้ยมีไอ้วัตถุที่ขุดค้นพบอะรูปปั้นพระเยอะเหมือนกันแต่อันนี้คือไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเท่านั้นเองแต่ก็เยอะแหละพระพุทธรูปล้ำค่าไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่ว่าหลายๆอย่างได้มีการถูกขนย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพก็คือวัดสุทัศน์วัดอะไรอีกอันนึงไม่รู้อะคือสรุปว่ามีการย้ายไปอยู่ตั้งแต่สมัยร.1หมายถึงว่าที่แบบเด่นๆองค์ใหญ่ๆบางองค์อะไรอย่างเงี้ยพระประธานอะไรอย่างเงี้ยถูกย้ายไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่รัชกาลที่1เลยอะจะต้องมีการสร้างวัดประจำรัชกาลใช่มั้ยซึ่งมีวัดอะไรบ้างไม่รู้แหละที่กรุงเทพก็วัดเยอะเพราะว่ามีการสร้างวัดประจำรัชกาลต่างๆพระแก้วมรกตเองก็เคยอยู่ที่ลำปางอยู่สัก40ปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่กรุงเทพเหมือนกันก็พูดง่ายๆว่ากรุงเทพพอสร้างเมืองปุ๊บก็ต้องการความมั่งคั่งของสวยๆงามๆก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพค่าเข้าคนละ30บาทคนไทยต่างชาติคนละเท่าไหร่100บาท100เหร
มันแพงนะสำหรับต่างชาติอ่ะคนไทยก็ถือว่า30บาทสำหรับเราอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ส่วนตัวที่เคยไปที่อื่นๆมาเนี่ยที่คิดว่าระดับนี้เนี่ยควรจะให้เข้าฟรีหรือไม่ก็เอาแค่10บาท20บาทเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วแต่ที่คิดว่าระดับนี้ไม่ควรจะเก็บเงินแต่ว่าเก็บก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ของต่างชาติเนี่ยก็เก็บเท่าคนไทยดีกว่ามี2ตึกตึกข้างในนี้ตึกข้างหน้าแล้วก็ตึกข้างหลังไม่ได้ถ่ายวิดีโอข้างในเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอนะให้ถ่ายรูปอย่างเดียวตรงนี้เป็นทางเข้าหลักของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยคนไทย20บาทคนต่างชาติ100บาททีเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยพวกเราอ่ะไปเข้าข้างหลังแล้วทีนี้ข้างหลังอ่ะเขาก็ถามว่าได้มาข้างหน้าหรือยังเราก็บอกอ๋อยังไม่ได้มาเลยค่ะก็เพิ่งจะมาเองเขาก็บอกว่า100บาทคือเราอ่ะรู้ราคาอยู่แล้วมันน่าจะประมาณ30บาทแล้วทีนี้เขาบอก100บาทเราก็ทำไม100บาทเขาก็บอกว่ามีส่วนนี้กับส่วนนี้นะคะคือเขาก็พูดภาษาไทยเลยนะจีก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะว่าจียังไม่ได้เข้าตอนนั้นไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่ว่าเวลาเราอ่ะจะมาแสดงตัวไปเลยว่าเป็นคนไทยเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้หรือเปล่าแต่ว่าชัดมากแล้วก็สำเนียงแบบว่าไทยมากเลยอย่างเงี้ยคือการที่เขาเก็บ2ราคาเนี่ยแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะแต่ว่าคือมาที่เนี่ยที่ก็ทำให้เข้าใจว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาคุยอยู่กับข้างๆเขานึกว่าจีเป็นต่างชาติเขานึกว่าจีฟังไม่รู้เรื่องไงแล้วเขาก็คุยเฮ้ยคนละร้อยว่ะเฮ้ยคือหมายถึงว่าเขายังไม่ได้เข้าไปข้างในไงเขาเห็นป้ายคนละร้อยเขาก็เลยว่าเฮ้ยทำไงดีวะมากันหลายคนด้วยไงมีพระด้วยพระน่าจะเข้าฟรีอยู่แล้วปะไม่แน่ใจนะแต่ว่าผู้สูงอายุอ่ะเข้าฟรีแน่ๆแหละเกิน60มาเข้าฟรีเหมือนลังเลโอ้ยร้อยหนึ่งไม่ไหวว่าก็เลยแบบเหมือนมีคนเดินเข้าไปแล้วก็เฮ้ยคนไทยมันยี่สิบไว้ก็โอเคเขายังชั่วหน่อยตรงป้ายเขาแปะแต่ราคา100บาทไงเพราะเขาต้องการจะหลบเดี๋ยวต่างชาติเห็นว่ามี20กับร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวก็ไปบ่นกันอีกฉะนั้นฉันเลยโชว์แต่ร้อยหนึ่งแล้วเขาคิดว่าสงสัยคนไทยคงรู้กันเองแหละหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติมาก็ต้องเสนอตัวว่าเป็นคนไทยแต่ทีเนี้ยคือเราอ่ะก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยก็ไม่ได้รวยทุกคนใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจ่าย100มันเป็นไปไม่ได้แน่แล้วจะให้เก็บต่างชาติ20บาทอ่ะมันก็แบบถูกเกินไปสำหรับความคิดของคนทำท่องเที่ยวแล้วกันนะแต่ส่วนของอภอเห็นต่างคือ100จริงๆไม่ได้แพงแต่วงเล็บความรู้สึกของเราซึ่งเราก็ยังมองว่าถ้าเราโดนเก็บ100แล้วก็มองว่ามันแพงทั้งที่จริงๆไม่ได้แพงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมันมากเกินไปกับเงิน100บาทแต่ถ้าเกิดเขาทำดีภาพพจน์ดีออกโฆษณาไปดีทำสถานที่ดีจริง200ก็ได้ในทางสายกลางแล้วกันก็คือจีคิดว่าคนไทย20โอเคโอเคต่างชาติขอ40ก็พออะไรอย่างเงี้ยเอาต่างกันแค่เท่าตัวก็พอแล้วทีเนี้ยคนจะมาเยอะขึ้นแล้วชุมชนข้างๆอ่ะเขาก็จะขายของดีมากกว่านี้คือบางทีมันก็กระโดดเกินไปไงอย่างเมื่อวานที่เราไปนั่งกินอ่ะเขาก็นึกว่าเราเป็นต่างชาติเพราะยังไม่ได้เปิดปากพูดใช่ไหมก็เอาเมนูแบบว่าที่มีทั้งไทยและอังกฤษมาแล้วก็จานนึงก็80ถึง100ใช่ไหมเราก็ไม่เป็นไรสักจานนึงแล้วกันวะนึกว่าที่นี่คงแพงหมดทุกอย่างแต่สักพักนึงเขาก็จริงๆแล้วมีเมนูไทยนะคะเหมือนเขารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยเหลือ40 50บาทคือมันจริงก็ไม่ได้มองว่าคนท้องถิ่นหรืออะไรผิดหรอกเพราะว่าความเหลื่อมล้ำอ่ะของฐานะมันต่างกันจริงๆก่อนหน้าเนี้ยพวกเราก็ไปที่วิหารพาร์ธีนอนที่เอเธนส์เป็นวิหารที่เกือบ 3,000 ปีทุกวันนี้เขาก็ยังซ่อมไม่เสร็จคือจริงๆถ้าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ใช้วัสดุในยุคปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จวิหารหลังใหญ่แต่ว่าเขารวบรวมจากวัตถุที่เป็นซากปรักหักพังแถวนั้นแหละแล้วก็ค่อยๆซ่อมไปเรื่อยๆ 20-30 ปีก็สมบูรณ์ขึ้นมีหลังคาแต่ว่ายังเสร็จไม่เรียบร้อยทีนี้ที่จะพูดคือว่าที่นี่นะเขาน่าจะมีภาพจำลองอะไรให้ดูว่าตอนที่สมบูรณ์อะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าจุดนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือมีเสาเต็มไปหมดเลยก็เกิดความสงสัยมีเสาแสดงว่าต้องมีหลังคาใช่ไหมตอนที่มีหลังคามีตัวตึกอะไรสมบูรณ์แบบเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหลายที่ที่เราไปเขาก็จะมีอย่างเช่นที่ตุรกีเนี่ยซากปรักหักพังเนี่ย 2-3,000 ปีเนี่ยเต็มไม่หมดเลยแล้วเขาก็จะมีรูปจำลองสมัยที่ยังสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงบ้างซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะสุโขทัยเพราะเราเคยไปที่อยุธยาก็มีปราสาทเก่าแก่อย่างนี้ใช่ไหมยังไม่ได้มีภาพสมัยตอนสมบูรณ์ให้เราเห็นซึ่งเราก็จะได้จินตนาการไงโอ้ตอนสมบูรณ์เป็นอย่างนี้นะวัดมหาธาตุตอนสมบูรณ์แต่ว่าจีก็ว่ามันไม่น่าจะสมบูรณ์นะเพราะว่ามันมีอยู่แค่ส่วนเดียวเองอันนี้เหมือนโครงร่างแบบพื้นๆน่ะเหมือนโมเดลกระดาษซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียด
ภาพสมบูรณ์ที่เขาหมายถึงก็คือแบบว่าเติมลวดลายคือมันก็ต้องแล้วแต่จินตนาการของผู้คนพบด้วยใช่ไหมเป็นแบบที่ดูสวยงามเหมือนจริงเลยเหมือนจริงมีแบ็กกราวด์อะไรเงี้ยว่าโอ้เมื่อก่อนเมืองนี้น่าจะมั่งคั่งระดับไหนคำถามเพื่อนๆเล่นๆใครเกิดก่อนกันพระเจ้าตากพระนเรศวรหรือพ่อขุนรามพ่อขุนรามก่อน800ปีที่แล้วพระนเรศวรก็น่าจะสัก 4-500 ปีแล้วก็พระเจ้าตากสินก็200กว่าปีจังหวัดไหนในไทยที่ไม่มีกล้วยตากขายพี่ตากจังหวัดตากแปลกเนาะกล้วยตากแต่ไม่มีที่จังหวัดตากว่ะอันนี้อยู่สุโขทัยเราไปเที่ยวจังหวัดตากไม่เห็นมีแบบนี้เลยกล้วยตากที่อยุธยากับที่เนี่ยที่สุโขทัยอ่ะทำไมมันคล้ายๆกันเลยอ๋อทำไมโบราณสถานที่สุโขทัยกับโบราณสถานที่อยุธยาทำไมหน้าตาคล้ายกันคำตอบเพราะว่าคนก่ออิฐคนเดียวกันเฮ้ยไม่คืออย่างนี้เดิมอ่ะอย่างสุโขทัยเนี่ยน่าจะเสื่อมไปตามกาลเวลาไม่ได้โดนเผาเมืองหรืออะไรแต่ว่าอยุธยาโดนพม่าเผาเมืองตอนเสียกรุงครั้งที่2ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นซากมันไม่ได้เป็นเสาต้นๆสวยงามแบบนี้ฉะนั้นคนที่เขาดูแลเรื่องโบราณสถานเขาก็มาก่อให้ใหม่หมายถึงว่าโดยที่ใช้วัสดุเดิมแล้วก็บวกกับการฉาบปูนทำให้ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ทำให้สมบูรณ์แบบไม่ได้หรอกคือทำให้เป็นหลังๆเหมือนหลังคาวัดอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเป็นโบราณสถานที่ไหนในโลกเขาก็เป็นแบบนี้กันเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่ดั้งเดิมอาจจะเป็นโล่งๆแบบเนี้ยแล้วไอ้ตัวอิฐตัวเนี้ยก็คือเขาก่อขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างไงอาจจะมีหินสีดำๆหินเก่าๆที่มันตกกระจัดกระจายแล้วเขาก็เอามาก่อให้เห็นหลังจากที่เราเข้าครบแล้วอ่ะสำหรับต่างชาติ100บาทที่ว่าเราเอาเปรียบเขาไปหน่อยนะนั่นสิเพราะมันแพงไปนะ40บาทก็พอแล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากไงไม่มีบอกเลยว่ามันคืออะไรอะไรก็มีแค่ป้ายชื่อเฉยๆเหมือนนั่นมาสวนสาธารณะที่มีซากปรักหักพังอะไรเงี้ยเก็บแล้วแหละดีแล้วแต่ว่าคนไทย20แล้วก็ต่างชาติ40ที่ว่าน่าจะโอเคหน่อยนะแต่ไปเก็บเขา100นึงที่ว่ามันทำให้เสียชื่อนิดนึงคืออย่างที่สังเกตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเป็นวันจันทร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคือมันได้ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วอะถ้าเปลี่ยนเป็นนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกนะเปลี่ยนเป็นเข้าฟรีแต่ว่ารอบๆอะการค้ารอบๆอะเจริญน่าจะดีหมายถึงว่าถ้าจะไม่ทำนะถ้าจะทำแบบนี้นะถ้าจะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะเข้าฟรีแล้วมันจะไปได้ที่การค้าขายรอบๆแทนที่เนี่ยโรงแรมมีไม่เยอะเลยคนมามากขึ้นโรงแรมก็ต้องมากขึ้นเรารู้ว่าเขามีเก็บซิตี้แท็กจากโรงแรมก็สามารถเก็บซิตี้แท็กได้มากขึ้นหรือจะขึ้นซิตี้แท็กก็ได้แต่ว่าให้เข้าฟรีก็เป็นทางอ้อมที่ฉลาดมากคุณได้มากกว่ามาเก็บไอ้นี่ซะอีกที่แปลกคือราชการเป็นคนคิดพร้อมเพรียงมาแต่ว่าพอจ่ายเงินกับหน่วยงานพวกนี้เงินสดตลอดโอนตังค์ไม่ได้นะต้องเป็นเงินสดคือคนทั่วไปอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่เรานี่เดินทางตลอดเราไม่รู้ไปกด ATM ที่ไหนก็ควักไปทีนึงก็ลองจากทีนึงก็หมดขึ้นมาเพราะว่าทางอ้อมไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องจ่ายเนี่ยดีที่สุดเขาก็จะได้แบบไปกินไปใช้อะไรมากกว่าที่เขามาจ่ายค่าไอ้นี่ซะอีกแต่ว่าราชการก็ได้ทางอ้อมไงแล้วก็มาปรับปรุงสถานที่เอามาทำให้มันแบบคือตัวโบราณสถานอะโอเคคือถ้าเกิดว่าข้างนอกอะอย่างเช่นโรงแรมแพงขึ้นข้างนอกมีการค้ามากขึ้นคนไทยก็ต้องจ่ายมากขึ้นไงถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยทำให้คนไทยจ่ายถูกกว่าไงเราก็ไปเก็บที่ต่างชาติแทนแต่ถ้าเกิดว่าทำแบบที่เธอพูดอะทุกคนจะต้องจ่ายข้างนอกแพงเหมือนกันไงทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้คนจะยอมจ่ายถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาได้สินค้าที่มันคู่ควรฉะนั้นแม้แต่คนไทยเองเขาก็จะยอมจ่ายไม่งั้นแล้วจริงๆเงินแค่ร้อยเดียวเขาไปซื้อมือถือเขาไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยเขาจ่ายมากหรือเขาไปซื้ออาหารตลาดนั้นอ่ะเขาจ่ายมากกว่านี้ตั้งเยอะทำไมเขาจ่ายได้อ่ะก็คือถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งของที่มันแบบว่าคุณค่าคู่ควรกับที่เขาจะจ่ายอ่ะเขาจ่ายอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนรายได้น้อยก็อาจจะมีราคาถูกแต่ว่าอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างที่พิเศษขึ้นหน่อยถึงจะได้สิทธิ์นี้ตุรกีมีถ้าเกิดว่าเป็นซิติเซนใช่ไหมเขาก็ไปทำบัตรอะไรเพิ่มแล้วก็ได้ส่วนลด 50% ของทุกมิวเซียมทั่วประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าส่วนลดคนไทยถูกอ่ะก็ดีแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าเขาจะได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาแบบที่ไม่ได้รู้ว่าจะมาทำอะไรถ้าทำดีแล้วโฆษณาออกไปคนเขาก็รู้คุณค่าว่าเขาคือเขามาทำอะไรโอ้เขาตื่นเต้นมากเจอโบราณสถานอันเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยดูอลังการดูดีเขาอยากมาอันนั้นเขาจ่ายแพงขึ้นได้อันนี้มาถูกก็จริงแต่ไม่รู้มาทำอะไรหมายถึงว่าไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงคือมาก็คือเหมือนมาถึงสุโขทัยก็ต้องมาเฉยๆอะไรเงี้ยเหมือนที่อ๊อฟเคยพูดถึงศาลน่ะก็คือเอาพระเจ้าตักสินมาอยู่ในศาลใช่ไหมหมายถึงว่าศาลให้กราบไหว้นะคนมากราบไหว้เยอะก็จริงแต่เขาไม่รู้หรือเปล่าเขาจะรู้มากน้อยแค่ไหนว่าบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าถ้าเกิดเขามาด้วยการที่เขารู้คุณค่ามาด้วยความภาคภูมิใจเงี้ยมันน่าจะดีกว่าเยอะนะ
วิธีการที่ดีที่สุดน่าจะแบบเหมือนสำรวจกับชาวต่างชาติอะซึ่งไม่ใช่แบบดีไหมเอาทุกคนชาวต่างชาติก็ต้องตอบว่าดีสิไม่งั้นอาจจะโดนคอมเมนต์ใช่ไหมคือต้องทำยังไงก็ได้อะที่ทำให้เขาพูดแบบจริงใจว่าดีนะไม่ดีนะแพงไปนะหรือว่ามีการติเสนอแนะอะไรบางอย่างที่ไม่บอกว่าฉันเป็นคนในหน่วยงานอะไรเงี้ยให้เด็กไปทำแบบสอบถามหรืออะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอะไรอ่ะเขาจะได้มีความรู้สึกอยากจะบอกจากใจจริงอ่ะไม่ใช่แบบเออชอบเมืองไทยไหมเอ้าใครๆก็ต้องชอบสิก็เธอเป็นคนไทยเธอมาถามฉันแล้วฉันบอกไม่ชอบขึ้นมาฉันอาจจะโดนก็ได้นะชาวต่างชาติที่มาที่นี่นะเขาเชื่อว่าเป็นแฟนตัวยงประเทศไทยในระดับนึงเพราะว่าถ้าพูดถึงไทยอ่ะชาวต่างชาติเขาจะนึกถึงอะไรนึกถึงทะเลฉะนั้นแทบจะทุกคนต้องไปทะเลก่อนพวกเราเองก็ยังเริ่มต้นจากทะเลใช่ไหมที่เที่ยวไทยเนี่ยแต่ว่าเขามาที่แบบเนี้ยซึ่งมาก็ค่อนข้างยากนะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบประเทศไทยมากระดับนึงก็คือกลุ่มที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ชื่อสีชุมหมายถึงดงของต้นโพแต่ไม่เห็นมีต้นโพนะสมัยก่อนคงมีต้นโพแหละแต่ตอนนี้ไม่เห็นเลยนะมีแต่ต้นมะม่วง200ปีวัดสีชุมสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกว่าพระอัจฉนะแล้วก็เพิ่งจะมีการบูรณะจริงจังก็คือประมาณปี2496ก็50กว่าปีที่ผ่านมานี่เองสีชุมก็มาจากสลีแต่ว่าต้นโพสีชุมก็ดงของต้นโพชุมไงต้นโพชุมอยู่ชุกชุมอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มีชื่อเรียกอีกชื่อนึงตามช่วงอยุธยาตอนปลายได้พูดถึงเอาไว้ว่าวัดนี้ชื่อลือสีชุมเป็นสถานที่ที่พระนเรศวรมาชุมนุมทัพก่อนที่จะยกไปตีเมืองสวรรคโลกมารวมพลกันที่นี่แล้วก็สวรรคโลกก็คือศรีสัชนาลัยนั่นแหละอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เหมือนปราบกบฏอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเป็นที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่2ซึ่งสำคัญมากเพราะเป็นตัวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของไทยคือประวัติศาสตร์ของสุโขทัยเนี่ยแกนหลักมาจากศิลาจารึกอันที่2นี่แหละที่เป็นอันที่พ่อขุนรามบอกว่ากูชื่อตึ๊ดๆพ่อกูชื่อแม่กูชื่อพี่กูชื่อกูหาอะไรได้ก็เอามาให้พ่ออะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆอย่างงี้ก็คืออยู่ในศิลาจารึกหลักที่2ที่ค้นพบที่วัดศรีชุมเองใช่เขาก็อ้างอิงประวัติศาสตร์จากอันนั้นหมดเลยคือถ้าไม่มีอันนี้นะเราไม่รู้หรอกประวัติศาสตร์พ่อขุนรามคำแหงคือใครอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรเลยก็ค้นพบเขาบอกว่าในช่องของมนดบมนดบคืออะไรหรือว่าเสาที่มันมีช่องๆนั่นคือเอาไว้ใส่ศิลาเออว่าอ๋อไม่ใช่รังนกเขาไม่ได้มีห้องสมุดไว้วางเป็นหนังสือชั้นหนังสือนะเอาไปแปะไว้ในเสามาถึงจุดนี้ก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงคือตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีการบอกเล่าเรื่องที่เป็นสตอรี่ก็คือถ้าเป็นต่างชาติที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไทยเลยเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ๋อก็เป็นประเทศที่มีโบราณสถานเนาะมาแล้วก็มีซากปรักหักพังที่ดูสวยงามอยู่แต่ทีนี้ถ้าให้มีสตอรี่ก็คือว่าทุกที่อาจจะมีป้ายที่บอกประวัติคือเขามีป้ายบางแห่งนะแต่อันนั้นไม่ได้เรียกว่าบอกประวัติเลยวัดนี้เป็นวัดที่อยู่บนเนินมีหินล้อมรอบอยู่ใกล้ๆวัดอธิบายฟิสิกส์เป็นการบอกองค์ประกอบซึ่งมันไม่ได้จำเป็นสตอรี่ก็ประมาณว่าที่มาของวัดแห่งนี้ก็คือพระพุทธรูปนี้ได้ถูกอัญเชิญมาจากเมืองนี้หรือว่าสร้างโดยใครหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีใครรู้ไงประวัติโดยรวมก็ได้เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าประเทศนี้เกิดมาได้ยังไงเยอรมนีเมื่อก่อนเคยเป็นอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วต่อมาไม่ได้ชื่อประเทศเยอรมนีจนกระทั่งจบสงครามโลกครั้งที่2ประวัติมันหายากด้วยที่เนี่ยบางทีก็ลือกันบ้างคิดว่ามีเหตุผลนึงที่เขาไม่กล้าทำเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดเนี่ยนะไม่ใช่คุณผิดแล้วคุณนู่นนั่นนี่คือเหมือนห่วงคนห่วงประวัติศาสตร์มากรู้ไหมว่าแม้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ถ้ารอให้มันถูกต้องเราก็ไม่เคยได้ทำสตอรี่ทำออกมาก่อนค่อยแก้ทีหลังภาพรวมอะไรเงี้ยให้คนต่างชาติเขาอินเวลาเขามาเที่ยวอะไรหรือคนไทยเองก็ตามก็อินว่าอ๋อนี่คือมีความสำคัญขนาดนี้เลยเนาะคือเอาพูดในฐานะคล้ายๆกับเป็นคนต่างประเทศสมมติว่าเราไปประเทศ A แล้วกันแล้วเราก็โอ้โหมีโบราณสถานแต่ว่าเขาไม่เห็นมีอะไรบอกเลยเนาะเราก็อยากจะรู้ประวัติไม่มีก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็แค่เราก็อยากจะรู้เรื่องเนาะแต่เราขี้เกียจไปแบบ Google หาไงก็รู้เอาจากป้ายนั้นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านักท่องเที่ยวอ่ะเวลามาเที่ยวอ่ะเราอ่ะเซตเอาไว้แล้วไงว่านี่คือเวลาเที่ยวของเราเวลาเรามาถึงสถานที่นี้ปุ๊บเราก็อยากจะรู้ว่าที่นี้คือสตอรี่เป็นยังไงข้างหน้าเขามีป้ายบอกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นบอกในเชิงกายภาพองค์ประกอบเฉยๆสูงเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่
แต่ว่าไม่ได้มีเป็นสตอรี่ทีเนี้ยบางคนก็อาจจะคิดว่าก็ไป Google เอาก็ได้แต่ว่าในฐานะนักท่องเที่ยวอ่ะเซตเวลาไว้แล้วว่านี่คือเวลาเที่ยวพอเรากลับไปถึงที่พักปุ๊บคือเราก็จะมีงานอื่นที่ต้องทำจะต้องหาที่เที่ยวที่อื่นจะต้องมีงานส่วนตัวที่ต้องทำคือเวลาเที่ยวของเราจบแล้วเพราะฉะนั้นรายละเอียดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนี้ให้เรามาถึงปุ๊บรู้ทันทีแต่ทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณก็ต้องจ้างไกด์ไงอยากรู้เรื่องก็ให้ไกด์เล่าไงไกด์เนี่ยคือเป็นเชิงลึกเราต้องการรู้แค่ผิวๆคือการค้นหาประวัติก่อนมา1ก็คืออาจจะไม่มีเวลา2ก็คือลืมก่อนจะมาคุณก็ทำการบ้านสินู่นนี่ลืมมาถึงแล้วลืมอันนี้คือขณะอยู่ที่นี่โมเมนต์สุดท้ายแล้วที่จะอินกับเรื่องนี้พอจบจากที่นี่เลิกอินจะบอกให้ไปหาทีหลังก็ไม่อินแล้วอารมณ์เที่ยวก็คือมาแล้วมันอินเมื่อกี้เขาเดินขึ้นเหมือนเดินขึ้นบันไดบ้านเลยอ่ะเมื่อกี้เราปีนขึ้นมาแต่เขาเดินขึ้นแบบธรรมดามากเขาเก่งกันหมดแหละมีแต่พวกเราไม่เก่งเอาคิดว่านะโบราณสถานหรือป่าสงวนที่ดีสุดคือสถานที่ที่คนในประเทศภาคภูมิใจรู้สึกดีกับมันได้ใช้ประโยชน์จากมันและสามารถสร้างรายได้ได้แต่ว่าแนวคิดของคนปกครองของเราถ้าอะไรสงวนกูห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยที่คนในประเทศภาคภูมิใจก็หมายความว่าเขาก็จะรู้สึกดีที่มาเขาก็จะบอกต่อให้คนมาเอ้าอย่างนี้เขาฉันก็ทำงานหนักขึ้นสิมีคนเยอะขึ้นเอ้าคุณจ้างเอกชนไม่ได้หรอที่เกียรติธรรมก็จ้างเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากมันก็อย่างเช่นหลายที่ที่เราไปนะเป็นสถานที่สำคัญนะแต่ว่ารอบๆนั้นหมายถึงว่าในต่างประเทศนะแต่รอบๆนั้นเขาเป็นสวนสาธารณะประชาชนคือมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีโบราณสถานนะปีนด้วยจากมันปีนด้วยให้ปีนด้วยให้เด็กปีนอะไรเงี้ยฟรีอีกต่างหากอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบๆนี่คือมีการค้ามีอะไรปุ๊บคนรอบๆได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าห้ามเสร็จแล้วก็ปล่อยล้างเอาไว้แล้วก็หารายได้ก็คือว่าเราก็จะมีเงินที่จะมาทำนุบำรุงสถานที่กลัวคนมาเยอะแล้วเอาเงินที่ไหนมาบำรุงรักษามันเงินภาษีประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องถ้าจะดีไหมถ้ามันอยู่ได้ด้วยตัวเองถูกไหมสถานที่นี้อยู่ได้ด้วยตัวเองมีคนมาเที่ยวคุณก็จ้างเอกชนมาดูแลให้ดีมีกำไรเหลือก็บำรุงสถานที่โอ้โหดูดีขึ้นเดี๋ยวคนก็อยากจะมาเดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาได้เองป่าสงวนก็เหมือนกันก็คล้ายๆอย่างนี้เลยป่าสงวนคือห้ามใครเข้าเลยห้ามตั้งบ้านห้ามอะไรแล้วเอาเงินที่ไหนมาบำรุงรักษาแล้วอย่างพวกเรานะเดี๋ยวจบที่นี่ก็เก็บใส่ดินชักแล้วพ่อขุนรามใช่ไหมเดี๋ยวไปพิษณุโลกต่อก็พระนเรศวรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าจังหวะสุดท้ายที่คุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้คนมาได้ก็คือตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่ให้มันเหมือนมันภาพจำนะภาพจำแล้วเขาก็ไปบอกคนอื่นว่าสวยนะมาสิมาสิถ้าเกิดว่าไม่ประทับใจก็อาจจะด่าหรือไม่ก็แบบว่าเงียบๆไว้ไม่ต้องมาละครั้งเดียวพอแล้วทำไมนะคนถึงจะอยากรู้ประวัติประเทศตัวเองแค่เฉพาะตอนจะสอบอะวันก่อนดูคลิปหนึ่งนะน้องๆอย่าลืมนะครับออกสอบนะสอบเอ็นทรานซ์ด้วยนะออกสอบนะพระเจ้าต่างเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้นะอย่าลืมนะมีในข้อสอบนะอยากจะรู้ประวัติประเทศตัวเองแค่ตอนสอบแล้วหลังสอบเสร็จอะไม่เวลาเราจะเรียนเพราะว่าสอบเนี่ยมันจะกดดันตรงที่ว่าเราต้องจำชื่อไงแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่อยากรู้เฉยๆเราไม่ได้อยากจำชื่อเราก็จะจำภาพรวมได้ถ้าคุณทำสถานที่ตรงนี้ให้ดีมีสตอรี่พ่อแม่พาเด็กมาเด็กก็จำเด็กก็ประทับใจรู้ประวัติประเทศตัวเองรู้สึกดีกับประเทศตัวเองก็ดีกว่ามาอยากรู้แค่ตอนสอบแล้วสอบเสร็จก็ลืมไปแล้วก็คิดว่าตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นรูปปั้นของแท้เพราะว่าทรุดโทรมโดนทำลายไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นตรงใจกลางวัดมหาธาตุหรือว่าตรงอื่นๆที่ดูสมบูรณ์เหลือเกินเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ยุคหลังนะเพราะว่าทำไมมีตรงนี้จุดเดียวที่โดนทำลายทำไมตรงอื่นยังสมบูรณ์อยู่ดูสมบูรณ์มากด้วยนะจะไม่โดนทำลายได้ยังไงในเมื่อตรงนี้โดนทำลายไปตั้งเยอะเนาะคือสุโขทัยเนี่ยถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่หลังสมัยพระนเรศวรนะคือพระนเรศวรยังไงไม่รู้เพราะว่ามีการสงครามใช่ไหมอาจจะไม่ได้สนใจเลยก็ได้ก็คือล้างมานานมากแล้วจะไม่ให้มันโทรมลงก็เป็นไปไม่ได้ล้างมากี่ร้อยปีน่าจะ 5-600 ปีได้ก็สุโขทัยรุ่งเรืองอยู่สัก200ปีใช่ไหมหรืออาจจะรุ่งเรืองแค่ช่วงต้นๆหลังเนี่ยมันค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆเหตุเพราะว่าเดิมเป็นเมืองการค้าทางบกแต่ว่ามีช่วงหลังๆพออยุธยาก่อตั้งเนี่ยมาตัดเส้นทางการค้าทางเรือประเทศอย่างจีนเริ่มเดินเรือแล้วฉะนั้นอยุธยาก็เหมือนมาดักไว้หน้าปากซอยยังลูกค้าของเดิมคือเขาต้องเดินทางด้วยรถม้ารถเกวียนต้องผ่านสุโขทัยแต่พอเขาเริ่มเดินเรือกันก็เขาก็ไปทางอื่นแล้วก็ถ้าไม่มีอยุธยาเขาก็อาจเดินเรือยังไงเขาก็ต้องวกขึ้นมาสุโขทัยมาอันนี้อยุธยาดักไว้หน้าปากซอยก็เลยการค้าเสื่อมลงแล้วก็เงินน้อยลงอำนาจการทหารก็น้อยลงตามไปด้วยก็เลยโดนอยุธยามาครอบงำแต่งงานข้ามกันใช่อยุธยาช่วงแรกๆอาจจะยังรักสันติอยู่หรือเปล่าว่าไม่ได้มาทำลายสุโขทัยแต่ใช้เชิงว่าบีบคั้นทางอ้อมแล้วก็เชื่อพระวงศ์สุโขทัยก็ไปแต่งงานข้ามกันไปกับอยุธยาเท่าที่รู้มาคือราชวงศ์ของพระนเรศวรเนี่ยยังเป็นเชื้อสายของทางสุโขทัย
แต่อาจจะผ่านอีกหลายรุ่นมากซะจนแบบว่าอาจจะนับไม่ค่อยได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากเชื้อสายทางนี้ไม่แน่นะอีก100ปีเป็นรูปร่างสมบูรณ์มากขึ้นนะเออแล้วชอบสงสัยนะเขาก็มีหินที่จะมาทำฐานพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวของโบสถ์วัดเนี่ยทำไมกลายเป็นอิฐแสดงว่าบางส่วนน่าจะเป็นที่เขาก่อขึ้นใหม่ในช่วงหลังๆนี้ก็อย่างที่บอกว่าถูกทิ้งร้างมานานมากมันน่าจะเหลือแต่ซากแล้วไหมแสดงว่าของจริงอ่ะคืออันนี้เนี่ยหินแบบเนี้ยส่วนของที่เป็นอิฐเนี่ยคือของสร้างใหม่คือทิ้งร้างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปโดยที่ไม่มีใครมาทำอะไรเลยนะเพราะว่าจากประวัติของประเทศอื่นนะคือของที่นี่เขาไม่เคยพูดพอเมืองไหนที่ร้างอ่ะคือเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากเป็นเส้นทางการค้าอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอมันกลายเป็นเมืองร้างปุ๊บเนี่ยปราสาทอะไรที่เคยใหญ่โตเนี่ยนะมีคนจากต่างถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ที่นั่นน่ะที่เป็นพวกมาใหม่เนี่ยเขาก็มาพังหินไปแล้วก็ไปสร้างบ้านฉะนั้นจะบอกว่าทิ้งร้างโดยที่ไม่มีใครมาทำอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ทั้งเสื่อมตามกาลเวลาแล้วก็ทั้งที่มีคนเอาหินไปสร้างนู่นนั่นนี่ตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นของสร้างใหม่เขาเอามายันเอาไว้อ่ะแต่ไอตัวหินที่มันเป็นเก่าๆอ่ะเนี่ยดำๆมันเนี้ยข้างบนน่ะน่าจะเป็นของแท้เนอะว่าไหมอันนี้ใหม่แหมเรียบเจียวอันเนี้ยใหม่เห็นปะอันนี้นี่น่าจะเป็นของแท้เนี่ยที่มันหล่นอยู่ที่พื้นอ่ะของแท้เนี่ยสร้างใหม่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะอย่างกรีกเนี่ยนะซึ่งสัก 3,000 ปีที่แล้วเนี่ยพออารยธรรมเสื่อมลงเมืองกลายเป็นเมืองร้างใช่ไหมถัดมามีโรมันเกิดขึ้นโรมันก็เอาหินของที่กรีกสร้างปราสาทสร้างบ้านเนี่ยแหละคือเหมือนว่าเอาจากหินจากพวกนี้ง่ายกว่าไปเจาะภูเขาใหม่ไงเออฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆหายไปอยู่แล้วอ่ะค้างที่สุโขทัย3คืนก็ดูหมดแล้วตั้งแต่ไฮไลท์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตรงกลางแล้วก็วัดศรีชุมทางเหนือแล้วก็วัดเชตุพนทางข้างล่างแล้วก็วัดสะพานหินทางซ้ายทางตะวันตกครบหมดแล้วสงสัยอย่างวังของพ่อขุนรามอยู่ไหนมีแต่วัดเขาไม่ได้อยู่วังเขาอยู่บ้านอ๋อนั่นแหละบ้านของพ่อองค์อยู่ไหนบ้านเป็นบ้านไม้ก็คงจะโดนทำลายหมดแล้วมั้งขนาดเป็นหินยังโดนทำลายเลยเออใช่แล้วไม้จะเหลือเหรอเขาเคยดูประวัติศาสตร์มาขนาดเจ้าเมืองยุคหลังๆนะที่เป็นเชื้อพระวงศ์ของเมืองทางใต้นะก่อนที่จะสุดท้ายจะถูกผนวกมาแล้วก็กลายเป็นคนจากกรุงเทพไปเป็นผู้ว่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีเชื้อพระวงศ์เนี่ยเวลาเขาอยู่บ้านเขายังเป็นคือเราไม่บอกว่าวังนี้เราไม่รู้นะบ้านปกติ2ชั้นเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าของเราไม่ได้ค่อยมีเน้นสร้างวังใหญ่ๆเสียงแบนๆนี่ไม่ใช่เรือนะเสียงมอเตอร์ไซค์ดังทั้งวันเลยอันนี้ถือว่าจบทริปสุโขทัยของเราแล้ว3วันเต็มๆของพวกเราแล้วก็ท็อปได้ไปฝึกขี่จักรยานมาตอนไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเกือบ2เดือนไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะอยู่บ้านนอกอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็มีเวลาหัดขี่ได้เพื่องานนี้โดยเฉพาะ3วันนี้เดี๋ยวยังไม่จบมีอยุธยาด้วยฮะอยุธยาก็ขี่จักรยานเหรอเออที่สุโขทัยนี่ขี่รวมกันแล้วน่าจะ30กว่าโลได้มั้ยของเดิมไม่เคยออกถนนใหญ่เพราะว่าจักรยานมันสภาพไม่ค่อยดีได้แต่หัดขี่อยู่ในหมู่บ้านก็ถือว่าดีถ้าเกิดว่ามีขี่จักรยานก็เพราะว่าถนนเขาดีแต่ก็นั่นคือข้อเสียด้วยในทางตรงข้ามก็คืออ้าวก็ต้องขี่จักรยานอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีรถมีรถเวียนใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นคนมาก็ถ้าไม่ใช่ขับรถก็ขี่จักรยานหมายถึงว่าในพื้นที่นี้นะถ้าต้องการจะเที่ยวชมให้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สถานที่ต่างๆคือถ้าเกิดใครเข้าหลายๆที่จะรู้สึกว่ามันจะมีส่วนที่ดูคล้ายกันก็เดาว่าเป็นเพราะเขาก่ออิฐขึ้นใหม่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ที่แรกแค่ว่าอยากเห็นภาพในสมัยที่มันสมบูรณ์จะเป็นภาพจินตนาการก็ได้ว่ามันน่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นใส่ลงรายละเอียดอะไรที่ดูสมจริงอ่ะมีเหมือนกันเป็นภาพโครงร่างเฉยๆซึ่งดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ที่ว่างบในเรื่องของด้านศิลปะมันน้อยไงคือเขาอะอยากทำอยู่แล้วคนที่เขาทำงานทางด้านศิลปะเขารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่มีงบยิ่งประเทศเราเด่นด้านศิลปะแต่ทุกคนจำได้ไหมตั้งแต่สมัยเรียนสายวิทย์สายศิลป์คนไปเรียนสายศิลป์คือคนเรียนไม่เก่งแต่จริงๆออฟก็เผลอเหมือนกันจริงๆออฟชอบวาดรูปตั้งแต่สมัยเด็กแล้วออฟดันเรียนสายวิทย์ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ก็คือเขาเห็นความสำคัญของอื่นๆมากกว่าศิลปะซึ่งน่าเสียดายเพราะว่าประเทศเราก็เต็มไปด้วยงานศิลปะมากมายนี่ไงแบบของดั้งเดิมแบบไม่ได้บูรณะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หมาขึ้นไปนอนเลยตรงนี้ก็คือรถประจำทางนะแค่20บาทเองนะคนไทยอ่ะแล้วก็มี3เที่ยวแบบนี้อันนี้คือรถที่วิ่งเข้าในตัวเมืองวันละ3รอบก็คือออกจากตัวเมืองสุโขทัย 8:30 มาถึงเมืองเก่า 9:15 แบบนี้แล้วก็จากเมืองเก่ากลับไปสุโขทัยก็3รอบอันนี้คือเส้นทางก็คือสรุปว่าวันละ3รอบเท่านั้นจากที่นี่ไปกลับที่ในตัวเมืองคนไทย20ต่างชาติ30แต่ทีนี้ก็ถามเขาว่าทำไมถึงมีรอบน้อยไม่มีคนขึ้นเหรอเออไม่มีเขาบอกมีรถส่วนตัวกันหมดแล้วจะขึ้นบ้างก็คือต่างชาติที่เขาไม่มีรถเท่านั้นเองมันน้อยช่วงหลังนี้หรือว่ามันน้อยมาตั้งนานแล้วเ
ขาบอกว่าน้อยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก่อนโควิดก็น้อยเมื่อก่อนเคยมีสองแถวหลายสายตอนนี้ก็เลิกกันไปหมดแล้วคือคนท้องถิ่นก็ไม่ใช้แต่จะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่ามันคาราคาซังมานานถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดแล้วแบบว่ามันไม่มีรถโดยสารเลยก็ต้องซื้อรถนะก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโทษเขาก็ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยมันเหมือนมันเรื้อรังจนเป็นเชิงว่าถ้าเป็นโรคอ่ะก็คงเป็นมะเร็งแล้วอ่ะก็คือคนเขาไปขี่รถของตัวเองกันหมดแล้วอ่ะจะแก้กันยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ต้องแก้เอาเป็นว่าถ้านึกถึงแค่มุมของการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างแบบว่าเออจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปก็นักท่องเที่ยวก็เห็นว่าเดินทางไม่สะดวกเขาก็ไม่มาอีกอย่างเงี้ยก็ยังไงไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันไม่รู้จะยังไงดีก็คือมันต้องมีฝ่ายนึงที่ทุ่มลงมาตรงนี้ว่าจะแก้ไขกันยังไงตัวเราเองยังไม่รู้เลยตอนแรกเรายังนึกว่าคนละสายกันอยู่เลยอะไรเงี้ยพูดเรื่องจักรยานนิดนึงก่อนหน้านี้อ๊อฟก็ขี่ไม่เป็นเลยนะคืออยู่ดีๆเขาก็บอกว่าให้อ๊อฟหัดเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาสุโขทัยแล้วจะได้ขี่โอ้นี่วางแผนตั้งแต่2เดือนกว่าๆที่แล้วเลยนะใช่เราต้องวางแผนไว้ก่อนอ๊อฟก็ว่ามันมีหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมล่ะถนนมันก็ใหญ่แล้วก็โล่งๆน่าจะหัดง่ายอยู่ไม่เคยขี่ออกมาข้างนอกที่รถวิ่งเยอะๆเลยเพราะว่าจักรยานไม่ค่อยดีกลัวอันนี้ก็เลยก็ต้องมาออกตรงนี้แหละคิดว่าคนที่ดูส่วนใหญ่ก็คงจะขี่กันเป็นหมดแล้วแหละมันจะยากอะไรกันนั่งหนาจักรยานก็คือเพิ่งมาหัดเอาตอนแก่นี่ไงไม่ได้เชิงกลัวว่ารถจะมาชนเพราะว่ารู้ว่ารถเขาก็คงไม่อยากจะชนใครอยู่แล้วแต่อ๊อฟกลัวคือตัวเองพลาดเพราะว่าอ๊อฟยังสตาร์ทไม่ค่อยดีคือสตาร์ทแบบบุ๊บเป๊ะรถข้างหลังรีบตุ้มอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ดีๆก็พุ่งลงคลองอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวตัวเองมากกว่าก็ขับช้าๆมันก็ไม่เป็นหรอก